รู้สึกน่ากลัวมั้ยครับน่ากลัวน่ากลัววันนี้เดี๋ยวเป็นพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงครับผมปล่อยไปปล่อยไปอ่ะปุ๊บๆเนี่ยผมปล่อยไป100หมัดปล่อยแค่หมัดเดียวเพราะว่าพังไม่ทันอะไรโชว์พันหมัดโชว์พันหมัดเลยอ่ะเนี่ยพันแล้วเหรอเรียกว่าพันแล้วก็หมัดแล้วเนี่ยพันความกว่าของผมความหักครับไม่ชีนะถ้ายกนี้ต่อยดีนะให้ไปบางใหญ่ไม่ได้เจอกันนานนะฮะหลายๆคนถามว่าเมื่อไหร่จะลงคลิปกันสักทีลงคลิปกันสักทีวันนี้มาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูแล้วครับวงการมวยย่ำแย่นะครับสถานการณ์โควิด-19สถานการณ์ตอนนี้วงการมวยอย่าว่าแต่วงการมวยเลยเอาว่าทั้งโลกตอนนี้นะครับผลกระทบมันไปกันหมดอ่ะผมเองก็เป็นปกติครับยังใช้ชีวิตปกติเหมือนทุกวันนะครับเข้าออฟฟิศดูมวยซ้อมแต่ว่าปัญหาคือวันแชมเปี้ยนชิพตอนนี้เขาก็งดยกเลิกเหมือนกันนักมวยที่เราต่อยอยู่กับวันแชมเปี้ยนชิพก็จะเป็นทั้งเพชรดำทั้งเพชรมรกตเนี่ยไม่มีรายการชกครับก็เลยเป็นประเด็นให้ตอนนี้ต้องหารายการพิเศษให้กับทั้งคู่นะครับเพชรดำเดือนที่แล้วชกมวยสากลไปแล้วแต่เดือนหน้าเนี่ยก็ต้องเป็นคิวของเพชรมรกตก็เลยคิดว่าต้องหาคู่ลงนวมที่จะมาลงนวมแล้วมันเหมาะสมได้น้ำได้เนื้อลงแล้วมีประโยชน์ก็ต้องเอาระดับแชมป์โลกมาลงด้วยนะแล้วแชมป์โลกคนนี้ตอนนี้ชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับโซเชียลนี่รู้จักกันทั่วทั้งประเทศเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่านักมวยที่จะมาลงนวมกับเพชรมรกตแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยของเราเนี่ยวันนี้จะเป็นใครรับรองว่าวันนี้เจ็บแน่ไอ้บินยังไม่รู้นะเนี่ยว่าเป็นใครแต่ว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ครับเดี๋ยวไปดูกันที่ค่ายครับเอาละครับแล้วตอนนี้ครับถึงเวลาของคู่เอกประจำวันนี้ฮะเราได้พี่เอ็มคนตัวลายมาครับผมสวัสดีครับครับวันนี้เป็นเกมพิเศษนะฮะของค่ายพี่ยินดีนะครับจะมาเจอกับเพชรมรกตนะครับแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพคนล่าสุดนะครับซึ่งมีคิวต่อยสากลเดือนหน้าเคยต่อยสากลยังครับยังครับวันนี้ต้องเจอกับพี่เอ็มเป็นไงบ้างรู้สึกน่ากลัวมั้งครับน่ากลัว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 ที่ตัวเขาหรือน่ากลัวยังไงน่ากลัวที่ตัวเขาพี่เขาเลยแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกของเราเราเคยต่อยสากลมาแล้วนี่เรามีอะไรจะแนะนำเพชรมรกตบ้างไหมยับหมุนเดี๋ยวสอนให้ครับวันนี้เดี๋ยวเป็นพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงแล้วความรู้สึกกับพี่เอ็มเป็นไงว่าจะขอพี่เขาเติมสักหน่อยเติมอะไรเติมน้ำเข้าร่างกายอ๋อเติมน้ำก่อนโชว์คุณพราวพราวปลาคาไปแล้วฮะโอ้ยร่างกายพี่เยอะสุดยอดครับร่างกายสุดยอดพี่เอ็มบอกว่าถ้าอย่างนี้เข้าไปข้างในเป็นไงพี่สบายเรียกว่าไม่ลำบากไม่ลำบากแน่นอนไม่ลำบากเพราะอะไรครับมีคนดูแลครับคนดูแลขาวเหลือเกินขาวเหลือเกินเอาละครับมึงสบายแล้วไงกูอุ่นใจแล้วมึงเข้าไปมึงไม่ลำบากตายเลยนะครับแย่งกันไหมครับแย่งกันต้องแย่งเหรอแย่งกันแน่เพราะว่ามันก็มันเป็นเหมือนกับบารมีของแต่ละคนมันก็จะต้องกลัวตายแล้วแกจะบูมเรียบร้อยเอาละดังนั้นแล้วครับผมแบ่งทีมเป็น2ทีมนะฮะเดี๋ยวให้เพชรดำเนี่ยดูแลเป็นพี่เลี้ยงของเพชรมรกตปลาคาร์ฟนี่ในเมื่อพี่เอ็มรักมากเดี๋ยวให้ดูแลพี่เอ็มปลาคาร์ฟครับคุณเป็นพี่เลี้ยงคุณทานทำไมวัสลีนนะกันแตกครับกันพี่เขาแตกดีกว่ามั้งครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวจะค่อยทายพี่เขาเดี๋ยวค่อยทายพี่เขาโอเคเรา3ยกนะ3ยกเฮ้ยเดี๋ยวบอกก่อนจริงๆนะไม่ได้ต่อยกันปอแปะนะลงจริงๆเลยจะได้ออกกำลังกายกันด้วยได้ซ้อมกันด้วยนะครับเป็นผลดีก็ด้วยกันทั้งคู่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูครับว่าเพชรมรกตแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพครับผมกับพี่เอ็มตัวลายแชมป์ WBC เอเชียครับผมครับผมใช่ครับใครจะอยู่ใครจะไปครับผมปล่อยไปอ่ะปุ๊บๆเนี่ยเห็นผมปล่อยไป100หมัดผมปล่อยแค่หมัดเดียวเพราะว่าพังไม่ทันอันไหนโชว์พันหมัดเลยอ่ะเนี่ยพันแล้วอันนี้ไหวพันแล้ว500กว่าหมัดแล้วเนี่ย500กว่าหมัดแล้วเนี่ยขอพี่เขาเติมสักหน่อยเอาละครับตอนนี้ทั้งคู่พร้อมแล้วนะครับกติกาคือไม่ใส่เฮดการ์ดด้วยนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าใครเป็นใครเห็นกันชัดๆนะครับดูซิว่าจะรอดไม่รอดนะครับแชมป์มวยสากลกับแชมป์มวยไทยนะต่อยจริงเจ็บจริงนะบอกก่อนนะไม่มีการสแตนด์อินนะเรื่องจริงเลยวันนี้นะครับเอาละพร้อมยังครับพร้อมยังยกเลิกเลิกเอาละครับมาดูคู่มวยหยุดโลกกันบ้างนะครับมาครับยกแรกเริ่มครับโอ้โห
ดูมุมแดงครับรวมสีแดงคนตัวลายครับเจ้าเอ็มครับไม่มีที่ว่างเลยนะครับไม่รู้ว่าลายทั้งตัวหรือเปล่าหรือว่าลายแค่ท่อนบนนะครับท่อนล่างไม่รู้ลายด้วยหรือเปล่าอ่ะมาดูครับดูการออกหมัดดูเบสิกครับใครจะดีกว่ากันครับเพชรมรกตนี่ยังไม่เคยต่อยมวยสากลมาก่อนนะครับส่วนเจ้าเอ็มคนตัวลายนี่ต่อยมวยสากลมาเยอะนี่เน้นตัดลำตัวครับโอ้โหแกรีบเหลือเกินครับพยายามจะตัดเวทีให้แคบน็อกได้กะว่าจะรีบน็อกเลยนะครับเพราะว่าถ้ายืดเยอะแล้วเนี่ยแม่แถวนั้นนี่ด่านเยอะด้วยครับต้องรีบกลับบ้านก่อนมาลุยกันครับมาเพชรมรกตตัดลำตัวคนตัวลายงัดมาใครอยู่ใครไปปลายเท้าชนปลายเท้าเลยนะครับห้ามออกอาการให้คนตัวลายเห็นนะครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นจอมน็อกเอาท์ในแบบของมวยสากลเพชรดำเพชรดำนี่สอนอยู่เอามาซ้ายครับจิ้มไปโอ้โดนหมัดขวาแหมทำหน้าตางงๆครับหมัดมาจากไหนไม่รู้ครับหมัดไม่ใช่มาจากสุนัขแน่นอนพยายามจะตัดเวทีอีกรอบนึงครับเนี่ยครับเดินไวล้วงท้องงัดมาโอ้โหน้ำหนักหมัดนี่ตอนนี้นี่ถือว่าความหนักเนี่ยอยู่ที่เจ้าเอ็มคนตัวลายครับเพราะว่าดูครับน้ำหนักมันหนักกว่าอยู่แล้วครับโอ้เวทน้ำหนักใหญ่กว่าเล็งอยู่อย่าเล็งนานครับแหมดูพีเอ็มคนตัวลายนี่เดินซอยเปียวนี่โอ้โหใครเดินนำหน้านี่น่ากลัวเลยนะครับพยายามจะบวกหมัดอ้าวหมดยกแรกครับของขึ้นอ่ะเน้นรับมันฟองออกมาดูที่สองแรงพี่กันไหมยก2เริ่มนะครับมาหลังจากที่ไปเติมของกันมาไม่ใช่ก็ไปให้น้ำครับโอ้ยออกมากระชุ่มกระชวยเลยครับทั้งเจ้าเอ็มคนตัวลายแล้วก็เพชรมรกตนี่มาเป็นชุดเลยโอ้ยเอาค้ำจิ้มท้องคืนไปโอ้นี่อัดฉีด3ขวดครับสงสัยจะเป็นเหล้าขาวครับเพชรดำประกาศอัดฉีดแล้วโดนหมัดขวาไปครับอูเจ้าเอ็มนี่แกเดินไม่หยุดเลยครับลีลาการชกนี่คล้ายๆกับพวกระดับโลกเลยนะพวกซาบูอเวเลสเลยครับเนี่ยเดินแบบนี้เดินทุบไปเรื่อยเลยครับเพชรมรกตพยายามจะใช้สายตาครับเอากอดประคองไว้ก่อนโดนล้วงท้องอีกแล้วแม่โดนล้วงท้องแล้วทำท่าตัวแข็งครับทำท่าตัวแข็งเหมือนกันจิ้มไปเอาเจ้าเอ็มตอนนี้ได้ใจครับเห็นว่าเพชรมรกตไม่เดินเอาหมดยกก่อนครับเหนื่อยครับก็พอได้ครับพรุ่งนี้นะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเอาเทรนเนอร์มาลงรูปนี้เอาเตี๋ยวเขาเติมสักหน่อยใครดวงยกหนึ่งยังไม่ได้หักยกหนึ่งเมื่อกี้บอกว่านะเติมมายังพี่เขาเติมมายังบอกว่าเติมมายังเติมมายังทำเติมมายังเดี๋ยวจะถามเขาเดี๋ยวถามครับขอพี่เขาเติมสักหน่อยยกนี้เอาของมึงแหละตามเขาพี่ผมแกล้งจริงนะเอาฟันปลอมก่อนแล้วผมกลัวมันหักครับออกกินว่าไงอันนี้ทั้งหมดแล้วพี่นะมาฉีดนะถ้ายกนี้ต่อยดีนะเดี๋ยวให้ไปบางใหญ่เอามาดูเพชรดำอุ่นเครื่องกันบ้างนะครับแต่เจอคนตัวลายบ้างแล้วนะครับเพชรดำนี่โอ้โหเวทเล็กกว่าเยอะเลยนะครับเอาโอ้โหนี่ไปลองของโอ้โหหมัดเป็นชุดเลยนี่ไม่ไหวพันแล้วก็หมัดเนี่ย500หมัดพอแป๊บเดียวเองนะครับเอาโดนหมัดเมาไปแล้วนี่ไม่สนใจอะครับใหญ่ไม่ใหญ่มาจากไหนนี่โอ้โหมาเป็นชุดนี่ล้วงท้องขึ้นบนเล็งแหมนี่กูเล็งเลยครับเอาโดนหมัดโอ้โหเป็นรอยหน้าแหมหมัดนี้นี่เหมือนหมัดที่โดนเสือคิมแล้วก็เซแทดเลยครับนี่หงายท้องไปแล้วครับโอ้โหเจ้าเอ็มชูมือหลาหันหลังเข้ามุมอ้าวไหวไหมดูชักไม่น่าจะไหวครับไหวไหมไม่ไหวอนุบดกระตุ้นไหวไหมขอพี่เขาเติมสักหน่อย บอกพี่เขาไปเติมสักหน่อยโอ้โหใจหัวใจต้องบอกว่าใหญ่กว่าตับอยู่แล้วครับไม่มีกลัวโอ้โหใช้สายตาครับพยายามจะหนียับนี่ยอดมวยสองแบบนะครับต่อยมวยไทยนี่ก็เป็นระดับแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพต่อยมวยสากลนี่ก็ถือว่าสวยงามครับเป้าหมายคือแชมป์โลกนะครับได้ไม่ได้ครับต้องมาดูนี่เบสิกโอ้โหแต่ว่าไม่แม่นเท่าไหร่ครับตอนนี้เพชรดำออกหมัดยังไม่แม่นเท่าไหร่โดนหมัดขวาออกไปไม่อยากจะอยู่ใกล้เอาจุกยอมแพ้แล้วมั้งครับเนี่ยยอมแพ้แล้วแบบนี้ไม่น่าจะไหวครับจบครับ
แฮปปี้เอนดิ้งครับทั้งคู่เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมจุ๊บนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับกับการลงนวมนะครับได้แผลกันคนเล็กคนละน้อยนะครับนี่ก็ตาบวมนะตาบวมปากแตกนิดหน่อยปากแตกนิดหน่อยส่วนพี่เอ็มนักรบครับนักรบจะมีบาดแผลมีไหมมีครับนิดหน่อยนิดหน่อยบวมๆนิดหน่อยที่วันนี้เนี่ยเอาพี่เอ็มมาเนี่ยคือจริงๆอยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนักมวยที่เหลือนะครับในวงการมวยเพราะว่าพี่เอ็มอย่างที่เรารู้ก็ดีทุกคนรู้อยู่แล้วประวัติเป็นนายยังไงนะเพราะว่าตอนนี้โด่งดังอยู่แล้วครับในโซเชียลแต่ว่านี่คือคนที่โชคดีผมว่าหนึ่งในล้านนะที่สามารถกลับตัวกลับใจและกลับมาเดินหน้าต่อชีวิตได้นะครับพี่อยากให้พี่พูดถึงนักมวยสมัยใหม่หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างพี่ณตอนนี้นะครับในสังคมนักมวยครับเยอะมากที่ผมเข้าไปอยู่นะครับไปเจอพวกนักมวยเก่าๆนะครับจอมโบเชิญยิ้มอะไรก็คือนักมวยรุ่นใหม่ๆก็เยอะครับคือหนึ่งเลยยาเสพติดนะครับทุกอย่างอยู่ที่ใจคุณนะครับผมสูบวันละ200เม็ด1มัด 2,000 เม็ดนะผมดูด15วันหมดไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนเกือบ2เดือนครับไม่นอน2เดือนใช่ครับคือชีวิตมันเหมือนกับว่าหักเหอย่าไปคิดว่าชีวิตพวกเราไม่มีค่านะครับนักมวยทุกคนบอกว่าเฮ้ยมึงต่อยมวยทำไมไม่เก็บเงินไว้แต่บางสถานการณ์นะพี่นะมันไม่เหลือนะครับด้วยความที่ถามว่าผมเนี่ยผมไม่ได้ชกมวยจะทำอะไรยามเขายังไม่รับเลยครับสภาพผมแบบนี้เนาะผมก็กลับไปทำงานเดิมๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยทุกคนรักเพื่อนเพื่อนอยู่กับคุณตลอดเวลาผมเคยลั่นออกจากปากว่าผมตายแทนเพื่อนได้นะครับไปรู้ก็พูดคำนี้ตายแทนเพื่อนได้ถูกต้องครับคุณคิดสมัยว่าคุณอ่ะไม่สามารถไปรับลูกปืนแทนเพื่อนได้หรอกครับผมคนนึงยังรักชีวิตเองเลยนะครับแต่สามารถตายคู่กันได้ถ้าคุณออกไปพร้อมกันนะครับแล้วลบด้วยกันแต่สิ่งสุดท้ายแล้วที่สิ่งที่คุณพาเข้าไปในคุกคือครอบครัวและพ่อแม่ครับที่ไม่ทิ้งคุณจำไว้เลยนี่นะครับครับผมนี่เป็นแรงบันดาลใจนะผมอยากให้น้องๆใหม่ๆเนี่ยเอาเป็นตัวอย่างนะครับเด็กนักมวยสมัยนี้เนี่ยผมว่าโชคดีกว่าสมัยเมื่อก่อนใช่ครับใช่หัวหน้าคณะดูแลโชคเสร็จได้ค่าตัวนะมีเงินอัดฉีดบำรุงนี่แบบเป็นมวยเงินหมื่นแล้วผมเจอมานะแต่ละคนแต่ละค่ายเนี่ยดูแลดีกว่าลูกด้วยซ้ำไปสุดแล้วที่นี่นะจริงๆแบบว่าผมมาเห็นนะผมก็ติดตามดูนะของเสียโบ๊ทนะครับแล้วก็เพชรยินดีนะครับเนาะตั้งแต่พวกดาราเอกอะไรนะครับที่ต่อยนะครับผมก็ดาราเอกก็อยู่กับผมพอเราออกมาดูปุ๊บแล้วเห็นพี่โบ๊ทนะครับวงการมวยนะรุ่นใหม่นะที่ผมยอมรับใจนะครับคือถ้าภาษาผมพวกนักเลงก็คือคุณทิโก้นะครับคำไหนคำนั้นนะที่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งนะครับเพื่อความถูกต้องนะครับก็ขอบคุณฝากกำลังใจให้พี่โบ๊ทนะเพชรยินดีนะครับทุกท่านนะครับก็ติดตามพี่โบ๊ทด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอ็มเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับดูเป็นตัวอย่างจริงๆนะครับมีโอกาสแล้วคว้าโอกาสไว้ให้ได้นะครับอย่าเพิ่งไปหลงระเริงกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้านะนั่นแหละคือจุดจบของชีวิตนักมวยนะครับอยากให้นักมวยทุกคนเนี่ยที่มีโอกาสแล้วคว้าโอกาสเอาไว้ให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะเอาคลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจนะครับไม่ใช่คลิปตลกไม่ใช่คลิปฮาอะไรขนาดนั้นหรอกแต่อยากให้พี่เอ็มเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าที่ผ่านมาออกทุกรายการแล้วแต่ไม่เคยออกรายการมวยจริงๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกรายการมวยกับพี่ยินดีครั้งแรกนะครับขอบคุณพี่เอ็มมากที่สละเวลานะครับขอบคุณมากครับน้องๆทุกคนก็ต้องขอบคุณด้วยครับผมเดี๋ยวฝากค้าไปอยู่ด้วยเลยได้ครับจะดูแลอย่างดีดูแลไปอย่างดีแทงกันตายเลยเนี่ยโอเคบ๊ายบายครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมปากนี่แบบทีนี้จะมาบริโภคแก้วหรอเขาอะไรกันไปทีเลยเขารอพี่แก้วก่อนเมื่อกี้ผมหลบได้นะแต่แค่เอาหน้าผมให้เขาโดนทีเดียวพี่เขาเติมซะหน่อย